ทฤษฎีที่2นี้เราชื่อว่าเป็นทฤษฎีของเส้นความพอใจเท่ากันนะคะในทฤษฎีนี้ก็เช่นเดียวกันพฤติกรรมของผู้บริโภคก็คือต้องการความพอใจสูงสุดแล้วก็ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่เหมือนเดิมแต่ทฤษฎีนี้จะแตกต่างกับทฤษฎีแรกคือความพอใจของคนเรานับออกมาเป็นหน่วยได้ไหมไม่ได้แต่ทฤษฎีที่อาจารย์สอนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยความพอใจเนี่ยวัดออกมาเป็นหน่วยได้ว่ากี่ยูทิลกี่ยูทิลแต่ทฤษฎีวันนี้นับไม่ได้แต่บอกได้ว่าเราได้รับความพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่าเช่นทานก๋วยเตี๋ยวมีความพอใจมากกว่ากินข้าวแกงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกได้ว่าเราชอบอะไรมากกว่าแต่วัดออกมาเป็นหน่วยไม่ได้ว่ากี่ยูทิลนะคะในทฤษฎีนี้นักศึกษาต้องรู้จัก2เส้นด้วยกัน1เราเรียกว่าเส้นความพอใจเท่ากัน indifferent curve กับ2เส้นงบประมาณเพราะภาวะดุลยภาพของทฤษฎีนี้ดุลยภาพของผู้บริโภคจะอยู่ที่เส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยสัมผัสกับเส้นงบประมาณเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะหาดุลยภาพของทฤษฎีนี้ได้นักศึกษาต้องรู้จักเส้นความพอใจกับเส้นงบประมาณก่อนนะคะแล้วเราที่จะมาจบลงด้วยดุลยภาพว่าตกลงดุลยภาพของเขาอยู่ตรงไหนมารู้จักกับเส้นความพอใจเท่ากันก่อนเส้นความพอใจเท่ากันนี้เรียกว่า indifferent curve นะคะอาจารย์จะใช้ตัวย่อว่า IC เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจารย์จะเรียกว่า IC IC นักศึกษาต้องรู้หมายถึงเส้นความพอใจเท่ากันและเส้นความพอใจเท่ากันมันหมายถึงอะไรเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยหมายถึงสัดส่วนที่แสดงเป็นการแสดงสัดส่วนต่างๆในการบริโภคสินค้าแค่2ชนิดนะคะเพราะนั้นในเรื่องนี้ทฤษฎีนี้นักศึกษาจะซื้อสินค้าแค่2ชนิดเท่านั้นแต่ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่อาจารย์สอนคราวที่แล้วนักศึกษาอาจจะซื้อ3ชนิดก็ได้จำได้ไหมคะนักศึกษาซื้อ A B C ใช่ไหมคะ3ชนิดก็ได้4ชนิดก็ได้แต่ในทฤษฎีอันนี้นะคะเรื่องของเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยนักศึกษาจะซื้อสินค้าแค่2ชนิดเท่านั้นโดยที่สัดส่วนในการซื้อสินค้า2ชนิดนี้แตกต่างกันแต่ละสัดส่วนนี้ให้ความพอใจเท่ากันเข้าใจคำว่าเส้นความพอใจเท่ากันนะคะเขาบอกว่าข้อสมมุติของทฤษฎีนี้ก็คือผู้บริโภคบอกได้ว่ามีความพอใจในสัดส่วน1:1ของสินค้า2ชนิดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับบอกได้ว่ามีความพอใจมากกว่าหรือน้อยกว่าแต่วัดออกมาเป็นหน่วยไม่ได้นะคะแล้วก็2แผนความพอใจของผู้บริโภคมีความสอดคล้องกันแล้วก็ต่อเนื่องถ้าสัดส่วนของสินค้าที่มีจำนวนมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยจะได้รับความพอใจที่สูงขึ้นกว่าเดิมลองมาดูคำว่าเส้นความพอใจเท่ากันและนักศึกษาจะเข้าใจเช่นสมมุตินักศึกษาต้องการซื้อสินค้า2ชนิดค่ะ A X และ Yเดินไปตลาดเนี่ยต้องการซื้อ x กับ y โดยสัดส่วนในการบริโภคเนี่ยเป็นแบบนี้ทางเลือกที่1นักศึกษาบอกว่านักศึกษาจะซื้อ x เนี่ยแค่5หน่วย y 30หน่วยทางเลือกที่2นักศึกษาบอกว่าซื้อ x เนี่ย10หน่วย y 18หน่วยถามว่าทางเลือก a หรือ b เนี่ยให้ความพอใจเท่ากันไหมเท่ากันนักศึกษาเข้าใจคำว่าความพอใจเท่ากันไหมคะไม่ว่านักศึกษาจะซื้อทางเลือกที่ A หรือทางเลือก B ก็แล้วแต่เนี่ยสัดส่วน2อันเนี่ยต่างกันไหมต่างกันแต่ความพอใจของการซื้อ2สัดส่วนนี้เท่ากันเข้าใจไหมคะไม่ต่างกันเลยนักศึกษาบอกว่าถ้าฉันได้ A ถ้าฉันได้ X มา5หน่วย Y 30กับ X มา10 Y 18เนี่ยไม่ถ้าถามความพอใจของฉันเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่สิ่งที่นักศึกษาได้เนี่ย x กับ y จะต่างกันเพราะสัดส่วนมันต่างกันนะคะหรือ c ทางเลือกที่3นักศึกษาบอก x 15ก็ได้แต่ y เหลือแค่13ก็ได้มีความพอใจเท่ากันเข้าใจความพอใจเท่ากันไหมคะเพราะนั้นการที่นักศึกษาไปซื้อสินค้า2ชนิดเนี่ยสัดส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อของเราเนี่ย อาจจะแตกต่างกันนะแต่ความพอใจของสัดส่วนตรงนี้นักศึกษาบอกว่าเท่ากันนะคะสังเกตนะคะว่าถ้านักศึกษาเพิ่ม x ตอนแรกนักศึกษาซื้อ x แค่5หน่วยเห็นไหมคะซื้อ x แค่5หน่วยเองต่อมานักศึกษาเพิ่ม x เป็น10 y เนี่ยนักศึกษาเดิมซื้อ30พอนักศึกษาเพิ่ม x เป็น10 y นักศึกษาต้องลดลงมานะคะเพราะถ้า y นักศึกษาไม่ลดความพอใจมันจะไม่เท่ากันนะคะเพราะนั้นสังเกตว่าถ้าเพิ่ม x y ก็ต้องลดลงอาจารย์ก็เอาสัดส่วนหรือทางเลือกต่างๆที่มีตรงนี้มาพล็อตเป็นกราฟ
เช่นทางเลือกที่1อาจารย์ซื้อ x 5 y 30อาจารย์ก็ได้จุด A ขึ้นมา1จุดนะคะทางเลือก B อาจารย์ได้ x 10 y 18นี่คือทางเลือก B พล็อตมาเรื่อยๆนะคะจนถึง F พออาจารย์พล็อตเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลากเส้นเชื่อมเส้นเชื่อมอันนี้เส้นนี้แหละที่อาจารย์จะเรียกว่าเป็นเส้น IC เป็นเส้นความพอใจเท่ากันเพราะฉะนั้นเส้นความพอใจเท่ากันก็คือเส้นที่แสดงสัดส่วนในการซื้อสินค้าเนี่ยแตกต่างกันแต่ความพอใจที่อยู่บนเส้นนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาซื้อสินค้าเนี่ยอยู่บนเส้นนี้ขอให้อยู่บนเส้นนี้นะนักศึกษาจะได้รับความพอใจเท่ากันหมดไม่แตกต่างเข้าใจไหมคะอาร์ตเข้าใจไหมลูกข้างหลังอาจารย์จำชื่อเล่นไม่ได้ไปแล้วเข้าใจไหมคะผู้หญิงชื่ออะไรนะบอกใจแพลวเออแพลวแพลวผู้ชายฮะกอนจอนจอนจอนโอ้ชื่อฝรั่งซะด้วยนะคะจอนเข้าใจไหมลูกเข้าใจนะคนท็อปเข้าใจไหมคะแต่ไม่ท็อปวิชานี้นะโอเคเพราะฉะนั้นทุกจุดที่อยู่บนเส้น IC ฝนเข้าใจไหมคะโอเคคำว่าค่ะคำว่าค่าเนี่ยอาจารย์รู้เลยว่าเข้าใจต้องมาแลบลิ้นเลยคนละทฤษฎีกับทฤษฎีที่แล้วนะทำความเข้าใจอันนี้ได้ไม่เกี่ยวกับทฤษฎีที่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อสินค้าเนี่ยอยู่บนเส้นเนี้ยตรงไหนก็ได้นักศึกษาจะได้รับความพอใจเท่ากันหมดนักศึกษาซื้อที่จุด A ได้ x มา5หน่วย y 30หรือซื้อที่จุด B ได้ x มา10 y 18ไม่แตกต่างกันเลยในความพอใจของเราที่ได้นะคะคุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากัน1มีค่าความชันเป็นลบนะคะ2โค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดเส้นความพอใจเท่ากันเนี่ยแต่เหมือนกับเส้นดีมานด์นะคะเป็นเส้นโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดและ3 IC ที่อยู่สูงกว่าจะแสดงความพอใจมากกว่าเส้น IC ที่อยู่ต่ำกว่านะคะเช่นอาจารย์มี IC มา3เส้น IC 1 IC 2 IC 3ถามว่าถ้านักศึกษาซื้อสินค้านักศึกษาจะซื้อสินค้าที่อยู่บน IC อะไรคะถ้านักศึกษาซื้อได้นักศึกษาจะซื้อสินค้าที่อยู่บน IC อะไร IC 3เพราะ IC 3ให้ความพอใจมากที่สุดแต่เราจะซื้อได้หรือเปล่าเราก็ต้องดูเงินที่เรามีอยู่ถูกไหมคะถ้าถามว่าคนเราก็อยากจะซื้อที่มันมีความพอใจสูงที่สุดเพราะฉะนั้น IC ที่มีความพอใจน้อยที่สุดคือ IC 1อยู่ใต้สุดเลยเห็นไหมคะและ IC 3เป็น IC ที่มีค่ามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้า IC เนี่ยจะเป็นค่าที่ยิ่งสูงขึ้นก็จะชิปขึ้นชิปขึ้นเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะว่าเส้น IC จะขนานกันไปเรื่อยๆนะคะถ้าเพิ่มมันก็เพิ่มขึ้นไปแบบขนานนะคะและข้อที่4เส้น IC ตัดกันไม่ได้เส้น IC เนี่ยตัดกันหรือสัมผัสกันไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเห็นไหมว่า IC เนี่ยมันจะขนานกันขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันตัดกันไม่ได้อาจารย์จะพิสูจน์ให้ดูว่าทำไม IC ตัดกันไม่ได้นักศึกษาดูนะคะถ้านักศึกษาซื้อที่จุด A กับจุด B A กับ B นี่ให้ความพอใจเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะ A กับ B ให้ความพอใจเท่ากันไหมเท่ากันนักศึกษาจะซื้อที่ A หรือซื้อที่ B ความพอใจเท่ากันเพราะมันอยู่บนเส้น IC เดียวกันถูกไหมคะถ้าเมื่อไหร่มันอยู่บนเส้น IC เดียวกันเนี่ยความพอใจเท่ากันเพราะนั้น A กับ B เนี่ยเท่ากันนะคะต่อมาอาจารย์ก็มีเส้น IC 2มาตัดค่ะมาตัดเพราะนั้นถามว่า A กับ C มีความพอใจเท่ากันไหมเท่ากันไหมคะเท่ากันเพราะ A กับ C ก็อยู่บนเส้น IC 2เหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นสรุปว่า A ก็เท่ากับ B และ A ก็เท่ากับ C เพราะนั้นเราเรียนคณิตศาสตร์มาเราบอกว่าถ้า A กับ B เท่ากัน A กับ C เท่ากันแล้วสรุปแล้วอะไรต้องเท่ากันด้วยคะ B กับ C ต้องเท่ากันแต่ในรูป B กับ C เท่ากันไหมไม่เท่าเห็นไหมคะเพราะนั้นเมื่อในรูป B กับ C ไม่เท่ากันเนี่ยก็แสดงว่าเส้น IC เนี่ยสัมผัสกันตัดกันไม่ได้นะคะเพราะถ้ามันตัดกันแล้วมันจะผิดหลักคณิตศาสตร์ที่อาจารย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นเส้น IC ตัดกันไม่ได้นะคะมารู้จักอีกหนึ่งคำคือคำว่าอัตราหน่วยสุดท้ายของการทดแทนกันในการบริโภคค่า MRS ค่ะ
ค่า MRS หมายถึงเมื่อกี้ท่านนักศึกษาดูตารางที่อาจารย์สอนไปเมื่อสักครู่นะคะท่านนักศึกษาดูตารางที่อาจารย์สอนเมื่อกี้นักศึกษาลองดูเห็นไหมคะว่าถ้านักศึกษาจะซื้อ x เพิ่มขึ้น x เคยมีอยู่5หน่วยนักศึกษาเพิ่มเป็น10นักศึกษาจะเพิ่ม x นักศึกษาต้องลดอะไรลงคะลด y ลงเพื่อให้ความพอใจมันเท่าเดิมถูกไหมคะเห็น c มั้ย c นักศึกษาเพิ่ม x เป็น15 y นักศึกษาก็ต้องลดลงจาก18เหลือ13อันนี้แหละเราเรียกว่าเป็นอัตราการทดแทนกันนะคะหมายความว่าอย่างไรมาดูคำนี้อัตราการทดแทนกันของการบริโภคหรือค่า MRS หมายถึงการลดลงของสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อได้รับสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเราดูจากตารางเมื่อกี้ก็คือการลดลงของ Y ถูกไหมคะเพื่อที่จะเพิ่มอะไรคะ X ถูกไหมคะหรือจำนวนสินค้าที่ผู้บริโภคยอมเสียสละจากการบริโภคมากที่สุดเพื่อทดแทนด้วยสินค้าอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละ1หน่วยค่า MRS XY หมายถึงจำนวนการลดลงของสินค้า Y เพื่อทดแทนด้วยการบริโภคสินค้า X เพิ่มอีก1หน่วยนะคะค่าสูตรของมันมีสูตรว่า MRS XY เท่ากับเดลต้า Y หารด้วยเดลต้า X MRS XY เท่ากับเดลต้า Y หารด้วยเดลต้า X นะคะท่องสูตรให้ได้เข้าใจความหมายนะคะหมายถึงว่าตอนนี้นักศึกษากำลังที่จะต้องการเพิ่ม x หรือ y คะเพิ่ม x เนี่ยเป็นตัวเพิ่มเราต้องการที่จะบริโภค x เพิ่มขึ้น1หน่วยนะ1หน่วยเท่านั้นนะคะ y เนี่ยจะต้องลดลงเท่าไหร่หมายความว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ y จะลดลงเท่าไหร่นี้หมายก็คือค่า MRS ที่เราคำนวณได้ตรงนี้นั่นแหละนะคะเช่นสมมุติว่านักศึกษาได้ค่า MRS XY มาเท่ากับลบ20ผลปรากฏว่าอาจารย์แทนว่า MRS ข้าวแกงพิซซ่ามีค่าเท่ากับลบ20อธิบายความหมายให้อาจารย์ได้ไหมตอนนี้เราต้องการกินอะไรเพิ่มคะระหว่างข้าวแกงกับพิซซ่าเราต้องการกินข้าวแกงเพิ่ม1หน่วยนักศึกษาต้องลดพิซซ่าลงไหมต้องลดเพราะฉะนั้นต้องลดลงเพื่อให้ความพอใจมันเท่าเดิมนะคะต้องลดพิซซ่าลงกี่ถาดคะ20ถาดเพราะฉะนั้นคำว่า MRS ข้าวแกงพิซซ่าเท่ากับลบ20หมายความว่าถ้าเราต้องการกินข้าวแกงเพิ่มอีก1จานเราต้องลดพิซซ่าลงเท่ากับ20จานเพราะฉะนั้นค่า MRS จะติดลบเสมอค่า MRS จะติดลบนะคะเพราะนั้นค่า MRS XY เนี่ยสังเกตว่าเดลต้า X เนี่ยตัว X เนี่ยจะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้น1หน่วยเท่านั้นนะคะแต่ Y เนี่ยจะเป็นตัวที่ลดลงแต่ลดลงกี่หน่วยล่ะอย่างกรณีนี้ลดลง20หน่วยนะคะเพราะนั้นค่า MRS ข้าวแกงพิซซ่าเท่ากับลบ20ก็คือเราต้องการเพิ่ม X 1หน่วยต้องลด Y ลงถึง20หน่วยเข้าใจไหมอ่ะลองดูตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเผื่อจะเข้าใจขึ้นเช่นอันนี้นะสาหาค่า MRS ได้ไหมอ่ะ MRS AXY นะคะ MRS XY ถ้าเราจะเปลี่ยนจากทางเลือกที่ A ไปเป็นทางเลือกที่ B นะสาจะได้เท่าไหร่ MRS XY เท่ากับเดลต้าอะไรคะเดลต้า Y หารด้วยเดลต้า x ใช่ไหมคะเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงถูกไหมคะเดลต้าคือการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาดู y ก่อนค่ะดูที่ช่อง y เดลต้า y y เปลี่ยนจาก30เป็นอะไรคะ18บอกแล้วว่าเวลาหาค่าเดลต้าให้นักศึกษาเอาตัวเลขข้างล่างตั้งแล้วลบด้วยข้างบนล่างลบบนนะคะเพราะฉะนั้นเดลต้า y ก็คือมีค่าเท่าไหร่คะ18ลบ30นี่คือเดลต้า y หารด้วยเดลต้า x เปลี่ยนจาก5เป็น10ล่างลบบนเพราะฉะนั้นก็เอา5ลบ10ทันไหมคะอาจารย์โยงมานี่นะโอ้ยโทษล่างลบบน
ก็เป็น10ลบ510ลบ5 18ลบ30เท่าไหร่คะลบ12หารด้วย10ลบ5ได้เท่ากับ5คำตอบออกมาก็คือ5 2 10 5 4 20ติดลบนะคะอธิบายได้ว่า MRS XY อธิบายได้ว่าเราต้องการเพิ่ม X 1หน่วยเนี่ยนะคะเราจะต้องลด Y ลงถึง 2.4 หน่วยเนี่ยเคสเนี้ยเคสแรกอันเนี้ยเนี่ยที่เราบอกว่า X เพิ่มจาก5เป็น10 Y เพิ่มลดจาก30เป็น18เนี่ยนะคะเปลี่ยนจาก A เป็น B เนี่ยถ้าความพอใจ2อันนี้จะเท่ากันได้เนี่ยนักศึกษาต้องเพิ่ม X 1หน่วยเนี่ย Y จะต้องลดลงถึง 2.4 นะคะเข้าใจค่า MRS ไหมคะเพราะนั้นเวลาหาค่า MRS ต้องอธิบายได้ว่าถ้าเราต้องการเพิ่ม X นักศึกษาจำเป็นต้องลด Y ลงมาเพราะถ้านักศึกษาไม่ลด Y ความพอใจนักศึกษาจะไม่เท่าเดิมนะคะเพราะนั้นเรื่องของเส้นความพอใจเท่ากันขอให้นักศึกษารู้ว่าลักษณะของเส้นเป็นอย่างไรนะคะค่า MRS บอกอะไรเราเพราะนั้นเรื่องแรกเรื่องเส้นความพอใจเท่ากันขอให้รู้แค่นี้นะคะเรื่องที่สองเป็นเรื่องของเส้นงบประมาณเส้นงบประมาณนี้คิดว่านักศึกษาน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเรื่องของเส้นความพอใจเท่ากันนะคะเรื่องของเส้นงบประมาณจะเป็นเส้นที่แสดงขอบเขตการเลือกซื้อสินค้า2ชนิดเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้นักศึกษาซื้อสินค้าแค่2ชนิดเท่านั้นนะคะในสัดส่วนที่แตกต่างกันโดยใช้งบประมาณเท่ากันเห็นไหมคะเมื่อกี้เส้นความพอใจเท่ากันเราซื้อสินค้า2ชนิดในสัดส่วนที่แตกต่างกันแต่ให้ความพอใจเท่ากันพอถึงเส้นงบประมาณบอกซื้อสินค้า2ชนิดสัดส่วนที่แตกต่างกันเหมือนกันเลยเห็นไหมคะแต่ใช้งบประมาณเท่ากันนะคะเพราะนั้นนักศึกษาต้องสร้างเส้นงบประมาณให้ได้ทฤษฎีนี้นะคะ1ดูกราฟให้เป็นดูดุลยภาพนักศึกษาต้องทำกราฟให้เป็นนะคะการสร้างเส้นงบประมาณ1ต้องรู้งบประมาณที่มีอยู่2รู้ราคาสินค้าทั้ง2ชนิดอ่ะดูตัวอย่างแล้วจะเข้าใจเช่นมีผู้บริโภคคนนึงเนี่ยเขามีงบประมาณอยู่200บาทพูดง่ายๆคือเหมือนกับวันนี้นักศึกษามีเงินมา200อ่ะนักศึกษาต้องการซื้อ X กับ Yแต่ x เนี่ยมันราคาหน่วยละ10บาท y ราคาหน่วยละ5บาทถามว่านักศึกษาสามารถที่จะเอาเงิน200เนี่ยไปซื้อ x กับ y ได้ในสัดส่วนต่างๆกันได้หลายทางเลือกไหมคะได้หลายทางเลือกมากเลยแล้วแต่ว่านักศึกษาจะได้ทางเลือกไหนบ้างเช่นกรณีที่1กรณีที่เราไม่ซื้อ x เลยเห็นไหมคะ x เป็น0กรณีที่นักศึกษาไม่ซื้อ x เลยนั่นหมายความว่านักศึกษาเอาเงิน200นี้ไปซื้ออะไรคะไปซื้อ y หมดเลยนะคะx y x เป็น0แสดงว่านักศึกษาเอาเงินทั้งหมดนี้ไปทุ่มกับการซื้อสินค้า y นะคะถามว่านักศึกษาจะได้สินค้า y ตรงนี้กี่หน่วยตอบได้ไหมได้ไหมคะเท่าไหร่คะ40ทำไมนักศึกษาได้40ก็เพราะนักศึกษามีเงินอยู่เท่าไหร่คะ200แล้วสินค้ามันหน่วยละเท่าไหร่หน่วยละ5เพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาต้องได้40ก็คือเกิดจาก200หาร5มีเงินอยู่200ซื้อมาหน่วยละ5นักศึกษาได้สินค้า40หน่วยถามว่ากรณีนี้นักศึกษาเสียเงินไปเท่าไหร่คะกรณีนี้เสียเงินกี่บาท200บาทนะคะขับไอนี่หมายถึงอินคัมรายได้นะคะเรามีรายได้อยู่เสียเงิน200เพราะว่าเราซื้อ x ก็เปล่าไม่ได้ซื้อ x ก็ไม่ได้ซื้อเพราะนั้นไม่ได้เสียเงินซื้อ x แต่เราเอาเงินทั้งหมดไปทุ่มกับการซื้อ y ได้ y มา40หน่วยทำไมได้40ก็แสดงว่าเราเอาเงิน200ที่มีอยู่หารด้วยราคาของ y ทันไหมคะเพราะนั้นเราเสียเงิน200บาทกรณีที่2เราซื้อ x 5หน่วย5หน่วย5หน่วยนี่หมดเงินไปกี่บาทแล้วคะ5หน่วยหมดเงินไปเท่าไหร่ละ50ก็คือ5คูณ10เราหมดเงินไปละ50บาทนักศึกษาเหลือเงินอีกเท่าไหร่คะ
เหลือเงินอีก150ทันไหมคะเพราะเรามีเงินทั้งหมด200บาทเรามีเงิน200เพราะนั้นนักศึกษาเหลือเงินอีก150มันหน่วยละเท่าไหร่หน่วยละ5แสดงว่าเราได้วายกี่หน่วยคะ30หน่วยเห็นไหมคะเพราะตัวเลขที่อาจารย์ใส่5กับ30ก็เกิดจากตรงนี้แหละนะคะแล้วถามว่านักศึกษาเสียเงินทั้งหมดกี่บาทคะนักศึกษาก็เสียเงิน200บาทเห็นไหมทางเลือกที่1ถือว่าอาจารย์ให้นี่คือทางเลือกที่1ทางเลือกที่2ทางเลือกที่1กับทางเลือกที่2สัดส่วนที่นักศึกษาได้ x กับ y เท่ากันไหมไม่เท่าแต่นักศึกษาเสียงบประมาณเท่ากันไหมเท่ากันเข้าใจคำว่างบประมาณเท่ากันไหมคะสัดส่วนของสินค้าที่นักศึกษาได้เนี่ยมันต่างกันนะแต่เงินที่นักศึกษาเสียเนี่ยเท่ากันหรือทางเลือกที่3 10ค่ะ10ถามว่าตัวเลขตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่เติมให้ได้ไหมเท่าไหร่คะตรงนี้10 10เสียเงินไปเท่าไหร่100แล้วเงินหมดไปแล้ว100บาทนึกถึงความเป็นจริงนะคะเวลานักศึกษาคิดตรงนี้นักศึกษาไม่ต้องนึกอะไรมากนึกว่าเอ้ยตอนนี้มีเงินอยู่200ฉันซื้อ x ไปแล้ว10หน่วยหน่วยละ10ก็แสดงว่านักศึกษาเสียเงินไปแล้ว100บาทถูกไหมนักศึกษาเหลือเงินอีกกี่บาทอีก100แต่เราต้องไปซื้อ y อีกหน่วยละเท่าไหร่คะอีก5ก็แสดงว่าเราต้องได้ y ทั้งหมด20หน่วยถูกไหมก็เคสนี้ก็เสียเงินเท่าไหร่คะ200บาทเท่ากันเสีย200มั้ย200โดยเสีย x 100และก็ y 100อาจารย์อธิบายอย่างนี้เข้าใจมั้ยเนี่ยเข้าใจมั้ยใครไม่เข้าใจแพลวเข้าใจมั้ยลูกแพลวเข้าใจอาร์ตคนที่มังหลังชื่ออะไรนะจำไม่ได้อีกแล้วเราชื่ออะไรนะเอออะไรนะสกิดสกิดสกาวเข้าใจไหมลูกเข้าใจหนึ่งคงไม่เข้าใจหรอกนะคะถ้าหนึ่งตอบเข้าใจก็เกินไปนะคะอย่างอันนี้อาจารย์ได้15ได้15ถามว่าทำไมตรงนี้อาจารย์ได้10ทำไมได้10ขนาดอิริชี่มานั่งแต่แรกยังไม่เข้าใจเลยหนึ่งจะเข้าใจได้ยังไงคะ15 x ซื้อไปแล้ว15หน่วยแต่ x หน่วยละเท่าไหร่คะ10นักศึกษาเสียเงินไปเท่าไหร่คะ150ถูกไหมเราเสียเงินซื้อ x ไปเนี่ย150แล้วเพราะ x มันขายหน่วยละ10บาทเราซื้อมา15หน่วยหน่วยละ10เสียเงินไป150แต่เงินในตัวเรามีอยู่เท่าไหร่มี200เพราะนั้นนักศึกษาเหลือเงินที่จะซื้อ y อีกเท่าไหร่คะอีก50แต่ y หน่วยละเท่าไหร่หน่วยละ5เพราะนั้นนักศึกษาก็เลยได้ y มาอีก10หน่วยเพราะนั้นนักศึกษาได้ x 15 y 10รวมแล้วนักศึกษาก็ต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่อยู่ดี200บาทอยู่ดีเห็นไหมไม่ว่าเคสที่1เคสที่2เคสที่3เคสที่4นักศึกษาเสียเงินเท่ากันหมดเลยคือ200แต่สัดส่วนที่นักศึกษาเอาไปซื้อ x กับ y เนี่ยมันต่างกันหรืออันสุดท้ายค่ะนักศึกษาบอกนักศึกษาไม่เอา y เลย y เป็น0นั่นแสดงว่าเงินทั้งหมด200บาทมาทุ่มกับการซื้ออะไรคะซื้อ x ก็คือ200หารอะไรคะหาร10คำตอบก็คือ20มั้ยคะคำตอบก็คือ20เสียเงินเท่าไหร่เหมือนกันคะ200เหมือนกันเพราะนั้นเคสสุดท้ายก็เสียเงิน200เข้าใจคำว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์ยังเพราะฉะนั้นคำว่าบัดเจ็ตไลน์ก็หมายความว่ารายได้ i เนี่ยคือรายได้นะคะรายได้ที่เรามีอยู่200บาทเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะมาเลือกซื้อ x กับ y เนี่ยได้ในสัดส่วนที่แตกต่างกันเลยไม่เท่ากันเลยแต่ละทางเลือกของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เสียเงินเป็นไงคะเท่ากันเราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นเส้นบัดเจ็ตไลน์อาจารย์ก็เอาตรงนี้มาพล็อตกราฟนะคะจำเอาไว้นะคะเส้นบัดเจ็ตไลน์อาจารย์จะให้แกนนอนแทนด้วยสินค้า x แกนตั้งแทนด้วยสินค้า y แกนนอนแทนสินค้า x แกนตั้งแทนสินค้า y จากนั้นอาจารย์ก็เอาค่าตัวเลขตรงนี้มาพล็อตค่ะกรณีที่1ถ้าเรายังไม่ซื้อ x เลย y เท่ากับ40กรณีที่1นะคะ x เราไม่มี x เป็น0พล็อตให้เป็นนะคะ x เป็น0 y 40
ต่อมา x 5 y 30เราก็พลอตไปเรื่อยๆนะคะพลอตมาอันสุดท้ายว่า x y เป็น0 x 20เห็นไหมคะอันสุดท้ายนั้นสารลากเส้นเชื่อมค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าเป็นเส้นงบประมาณเส้นนี้บอกให้เรารู้ว่าทุกๆจุดที่อยู่บนเส้นนี้นักศึกษาเสียเงินเท่าไหร่คะ200นักศึกษาจะซื้อตรงไหนก็ได้นะคะเนี่ยขอให้มันอยู่บนเส้นนี้ขอให้มันอยู่บนเส้นนี้นักศึกษาจะเสียเงินเท่ากับ200บาทนะคะแต่ถ้าจุดมันเกิดอยู่บนนี้แสดงว่านักศึกษาเสียเงินมากกว่า200ถ้าอยู่ต่ำกว่านี้แสดงว่าเสียเงินน้อยกว่า200บาทเพราะฉะนั้นเส้นบัตเจลายบอกให้รู้ว่าถ้านักศึกษาซื้อสินค้าเนี่ยแล้วสัดส่วนมันอยู่บนเส้นนี้ตรงไหนก็แล้วแต่ของบนเส้นเนี้ยล้วนแล้วแต่ทำให้เราเสียเงิน200บาทเข้าใจเส้นบัตเจลายมั้ยคะอาจารย์จะบอกเราว่าเวลาที่นักศึกษาหาเส้นบัตเจลายนะคะให้นักศึกษาทำอย่างนี้ค่ะสินค้า X อยู่แกนนอนสินค้า Y อยู่แกนตั้งการหาเส้นบัตเจลายหาง่ายๆนักศึกษาไม่ต้องไปแคร์ตรงนี้เลยให้นักศึกษาหาแค่2จุดคือจุดบนสุด กับจุดล่างสุดจุดบนสุดคือ X เป็น0 Y ได้เท่าไหร่กับจุดล่าง0 Y เป็น0 X ได้เท่าไหร่นะคะหาแค่จุด F กับ A ตรงนี้พอเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ได้ F กับ A นักศึกษาลากเส้นเชื่อมเลยหาได้อย่างไรมาดูตัวเลขที่จะใส่บนตรงนี้นะคะให้นักศึกษาเอารายได้ที่เขาให้มาหารด้วยราคาของสินค้า Y ค่ะรายได้ที่เขาให้มาเช่นข้อนี้โจทย์ให้รายได้มาเท่าไหร่คะ200ราคาของสินค้า Y ราคา Y ก็คือราคาของแกนอันนี้แหละราคา Y ให้มาหน่วยละเท่าไหร่คะ5หารออกมาคือ40เพราะฉะนั้นตัวเลขตรงนี้จะเป็น40เห็นไหมคะเท่ากับในเส้นนั้นเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาสร้างเส้นบัตเจลายไม่จำเป็นต้องทำตารางนี้เลยหาแค่2จุดจุดแกน x ทำเช่นเดียวกันเอารายได้ที่เขาให้มาแต่หารด้วยราคาของ x นะคะข้อนี้ให้รายได้มา200ราคา x ให้มา10เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ20เห็นไหมคะเท่าไหมเท่าและสาก็ลากเส้นเชื่อมจุดนี้เลยค่ะเส้นนี้แหละเราเรียกว่าเป็นเส้นบัตเจลายนะคะ BL ก็คือบัตเจลายในกรณีที่เราใช้เงิน200บาทได้ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่อาจารย์ให้สร้างเส้นบัตเจลายนักศึกษาสร้าง2จุดพอแล้วลากเส้นเชื่อมขอให้รู้ว่าจุดนี้เริ่มตรงไหนจุดนี้เริ่มที่อะไรพอนะคะจุดนี้เริ่มที่ไหนเอารายได้ที่มีอยู่หารด้วยราคาของแกนนี้จุดนี้เริ่มที่ไหนก็เอารายได้ที่มีอยู่หารด้วยราคาของแกนนี้นะคะถ้าอย่างนั้นเรามาลองดูว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะคะต่อมาดุลยเส้นบัตเจลายนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้มาดูการเปลี่ยนแปลงของเส้นบัตเจลายเส้นบัตเจลายสามารถเปลี่ยนแปลงได้2กรณีกรณีที่1รายได้เรามากขึ้นรายได้มากขึ้นอย่างเมื่อกี้นะสามีรายได้อย่างเช่นดูบัตเจลายขวามือนะคะดูเส้นบัตเจลายอันนี้ตอนนี้เรามีรายได้เท่าไหร่คะ400เกิดนักศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น800ถามว่าเส้นบัตเจลายนักศึกษาจะเป็นเส้นนี้ไหมไม่เส้นบัตเจลายนักศึกษาต้องเปลี่ยนกรณีที่1เปลี่ยนเนื่องจากงบประมาณหรือรายได้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะคะถ้าหากว่าเพิ่มขึ้นนักศึกษามีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะเส้นบัตเจลายนักศึกษาจะชิปไปทางขวามือกลายเป็นเส้น BB ขนานนะคะเส้นจะต้องขนานกับเส้นเดิมทำไมเส้นขนานเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูทำไมเส้นขนานสมมติมีรายได้เพิ่มขึ้นนะเป็น800ถ้าเป็น800
จุดตัดตรงนี้จะใช่20อันนี้ไหมไม่ใช่และ3ก็ต้องเปลี่ยนเป็น800หารอะไรคะหารด้วย20ราคาเท่าเดิมเห็นไหมคะรายได้เปลี่ยนในขณะที่ราคาของสินค้า X กับ Y คงที่เพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนเป็น800หาร20ตรงนี้จะกลายเป็น40 X ก็เช่นเดียวกันนักศึกษาก็ต้องเป็น800หารอะไรคะหาร10ตรงนี้ก็ต้องออกมาเป็น80ลากเส้นเชื่อมค่ะเห็นไหมคะเส้นมันจะขนานกับเส้นเดิมอันนี้ในกรณีที่บัดเจ็ตไลน์เพิ่มถ้าบัดเจ็ตไลน์และสารลดลงมาเส้นบัดเจ็ตไลน์ก็จะลงมาข้างล่างแต่จะเป็นเส้นขนานนะสาเหตุที่มันเป็นเส้นขนานเพราะราคาไม่เปลี่ยนนะคะราคาไม่เปลี่ยนถ้าและสามีงบประมาณลดลงนะคะงบประมาณและสารน้อยลงเนี่ยเส้นก็จะชิปไปทางซ้ายมือมาเป็น44เพราะฉะนั้นเวลาที่นักศึกษาจะดูว่าเส้นบัดเจ็ตไลน์นักศึกษาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรนักศึกษาดูไม่ยากนักศึกษาดูว่าเส้นของมันขนานไหมถ้าขนานแสดงว่ารายได้เปลี่ยนถ้าขนานนะแสดงว่ารายได้เปลี่ยนแต่ถ้าไม่ขนานแสดงว่าเป็นกรณีที่สองราคาเปลี่ยนเมื่อราคาเปลี่ยนในขณะที่รายได้คงที่นะคะราคาเปลี่ยนในขณะที่รายได้คงที่เนี่ยราคาก็ดันมี2กรณีคือราคาที่เป็นราคา x หรือราคา y ล่ะเข้าใจไหมคะราคาอาจารย์จะไม่ให้เปลี่ยนทีเดียวทั้ง2ราคาอาจจะเป็น x เปลี่ยน y ไม่เปลี่ยน y เปลี่ยน x ไม่เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะกรณีที่ x เปลี่ยนถ้าเมื่อไหร่ราคาเปลี่ยนนะคะนักศึกษาดูเส้นจะทะแยงค่ะจะไม่ขนานดูไม่ยากเลยเส้นทะแยงถ้าทะแยงเข้าหาแกนไหนแสดงว่าราคาแกนนั้นเปลี่ยนเช่นเคสนี้ทะแยงเข้าหาสินค้า X ก็แสดงว่าราคาสินค้า X เปลี่ยนนักศึกษาเดิมเส้นบัดเจ็ตไลน์เป็นสีดำต่อมาบัดเจ็ตไลน์เป็นสีแดงแสดงว่านักศึกษาซื้อ X ได้มากขึ้นหรือน้อยลงมากขึ้นถ้าเราซื้อสินค้าได้มากขึ้นแสดงว่าราคานั้นถูกลงหรือแพงขึ้นคะถูกลงก็แสดงว่าราคา X เนี่ยมันถูกลงมันก็เลยทำให้เราซื้อ X ได้มากขึ้นในขณะที่ Y ราคาเท่าเดิมเห็นไหมคะจุด Y นักศึกษาก็เลยไม่เปลี่ยนเพราะนั้นการดูว่ารายได้หรือราคาเปลี่ยนไม่ยากถ้าขนานตอบได้เลยว่ารายได้แต่ถ้าเป็นเส้นไม่ขนานทะแยงอย่างเงี้ยให้นักศึกษาดูว่าทะแยงอยู่บนแกนอะไรถ้าทะแยงอยู่บนแกนสินค้า X ก็แสดงว่าราคา X เปลี่ยนแต่ถ้าทะแยงอยู่บนแกน Y ก็แสดงว่าราคา Y เปลี่ยนตอนนี้ทะแยงออกทะแยงออกแสดงว่าซื้อสินค้า X ได้มากขึ้นก็แสดงว่าราคา X มันถูกลงแต่ถ้าอาจารย์ทะแยงเข้าค่ะทะแยงเข้ามาพอดีไม่มีรูปนะคะทะแยงเข้ามาก็แสดงว่าราคาแพงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะกราฟข้อนี้เห็นไหมคะมันทะแยงอยู่บนแกน Y สินค้า Y ก็แสดงว่าราคาของสินค้า Y เปลี่ยนเห็นไหมเดิมเราซื้อบัดเจ็ตไลน์เราเป็นสีดำต่อมาบัดเจ็ตไลน์เป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเราซื้อ Y ได้เป็นไงคะน้อยลงน้อยลงแสดงว่าราคา Y แพงขึ้นหรือถูกลงแพงขึ้นเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษาดูบัดเจ็ตไลน์ว่าขนานหรือทะแยงแค่นั้นเองนะคะถ้าทะแยงก็ดูว่ามันทะแยงที่ใครนะคะต่อมานะคะดุลยภาพค่ะหัวใจของบทนี้อยู่ที่ดุลยภาพของผู้บริโภคตอนนี้นักศึกษารู้จักเส้น IC แล้วรู้จักเส้นบัดเจ็ตไลน์แล้วนักศึกษาก็ต้องรู้จักกับเส้นดุลยภาพIC เนี่ยเราจะมีหลายเส้นเลยความพอใจของคนเราเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราได้รับเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นักศึกษาอยากซื้อสินค้าที่อยู่บน IC 1 IC 2หรือ IC 3คะเราอยากซื้อ IC 3สมมติว่า IC 3นี่คือรถเบนซ์ IC 2คือ Toyota นะคะถ้านักศึกษามีเงินไม่ถึงเท่าที่จะไปซื้อรถเบนซ์ได้นักศึกษาจะความพอดุลยภาพจะอยู่บน IC 3ได้ไหมไม่ได้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องขึ้นอยู่กับบัดเจ็ตไลน์ก็คือเส้นงบประมาณผลปรากฏว่าเส้นงบประมาณของอาจารย์เป็นเส้นสีน้ำเงินมาตัดแสดงว่าทุกจุดที่อยู่บนเส้น
AB หรือเส้นบัตเจอร์ไลน์อาจารย์ตรงนี้นักศึกษาใช้เงินหมดพอดีถูกไหมคะเห็นจุดดุลยภาพไหมเห็นจุดดุลยภาพไหมคะดุลยภาพอยู่ที่เส้น IC 2สัมผัสกับเส้นบัตเจอร์ไลน์สัมผัสนะคะดุลยภาพต้องใช้คำว่า IC สัมผัสกับบัตเจอร์ไลน์เพราะฉะนั้นจุดดุลยภาพอยู่ที่จุด E ทำไมจุด C จึงเป็นดุลยภาพไม่ได้คะ C ความพอใจสูงสุดไหมสูงสุดแต่เงินพอไหมไม่พอเห็นไหมจุด C เนี่ยเงินมันเหลือมันอยู่เหนือเส้นงบประมาณเพราะเงินมันเกิน C ไม่ใช่ดุลยภาพ D doc E F D E Fทำไม D doc ถึงไม่ใช่ดุลยภาพเออ D doc เนี่ยใช้เงินหมดไหม D doc ใช้เงินหมดไหมหมด E ใช้เงินหมดไหมหมด F ใช้เงินหมดไหมหมดแต่ทำไม D ถึงไม่ใช่ดุลยภาพเพราะณจุด D เนี่ยนักศึกษาใช้เงินหมดก็จริงแต่ความพอใจนักศึกษาสามารถเพิ่มขึ้นได้อีกไหมได้เห็นไหมคะตรงจุด D เนี่ยกับจุด E เนี่ย E เนี่ยมันให้ความพอใจมากกว่าเพราะจุด D มันอยู่บนเส้น IC 1 IC 1เนี่ยมันให้ความพอใจน้อยเพราะนั้นนักศึกษาขยับ IC ขึ้นมาเป็น IC 2เนี่ยความพอใจมันเพิ่มขึ้นเห็นนะเพราะฉะนั้น D drop กับ F เหมือนกันก็คือใช้เงินหมดความพอใจยังไม่สูงสุดเราต้องเลือกความพอใจที่สูงที่สุดเท่าที่เงินเรามีเข้าใจนะคะเพราะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดดุลยภาพเฮ้ยนั้นภาวะดุลยภาพผู้บริโภคต้องซื้อ YY หน่วยแล้วก็ XX หน่วยนะคะใครดูดุลยภาพไม่เป็นบ้างไหมคะ IC สัมผัสบัตเจอร์ไลน์เท่านั้นนะคะจุดอื่นเป็นดุลยภาพไม่ได้นะคะต้องให้สัมผัสเท่านั้นดุลยภาพเปลี่ยนแปลงได้2กรณีค่ะกรณีที่1กรณีรายได้เปลี่ยนกรณีที่2กรณีราคาเปลี่ยนถ้ารายได้เปลี่ยนดุลยภาพเปลี่ยนนะคะรายได้ราคาเปลี่ยนก็ดุลยภาพก็เปลี่ยนมาดูกรณีรายได้เปลี่ยนค่ะดูตามไตรรูปอาจารย์ไปเรื่อยๆนะคะ IC อาจารย์ขยับสูงขึ้นเป็น IC 1 IC 2 IC 3 อาจารย์เอาเส้นบัตเจอร์ไลน์มาตัดค่ะเป็นเส้นสีเขียวตัดตรงไหนตรงนี้เป็นดุลยภาพ E 2เห็นไหมคะ E 2นี่เป็นจุดดุลยภาพเพราะว่าบัตเจอร์ไลน์สัมผัสกับ IC ตรงนี้ต่อมาค่ะรายได้เปลี่ยนรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะสีชมพูรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นพอรายได้เปลี่ยนเส้นรายได้ที่เปลี่ยนเนี้ยมันมาสัมผัสกับ IC 3ค่ะIC 3นะคะเราก็เลยได้ดุลยภาพใหม่เป็น E 3หรือถ้ารายได้นักศึกษาลดลงมาเป็นเส้นสีเขียวแก่นะคะเป็น I 3 I 1เนี่ยเพราะฉะนั้นดุลยภาพนักศึกษาก็ต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่ E 1พูดง่ายๆเมื่อไหร่ที่รายได้เปลี่ยนนะคะแล้วมันมาสัมผัสกับ IC ใหม่เนี่ยนักศึกษาก็ต้องเป็นดุลยภาพใหม่ไปเรื่อยๆลากเส้นเชื่อมจุดดุลยภาพที่งบประมาณเปลี่ยนนะคะเราเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้น ICC Income Consumption Curve จำให้ได้นะว่า Income Consumption Curve กราฟเป็นอย่างไรดูไม่ยากนักศึกษาดูสิถ้าเส้นบัตเจอร์ไลน์ขนานเห็นไหมคะดูที่เส้นบัตเจอร์ไลน์เป็นหลักถ้าเส้นบัตเจอร์ไลน์ขนานก็คือแสดงว่ารายได้เปลี่ยนถูกไหมเมื่อรายได้เปลี่ยนแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น II ก็คือรายได้ไง ICC Income Consumption Curve นะคะหาจุดเชื่อมดุลยภาพเราเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้นการบริโภคเนื่องจากรายได้เปลี่ยนเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเป็นรูปที่2รูปที่2ดูนะดุลยภาพอาจารย์ให้สีเขียวมาอาจารย์ได้จุดดุลยภาพคือ E 2ต่อมาดุลยเช่นงบประมาณเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทาเส้นงบประมาณเปลี่ยนเป็นเส้นสีเทานี้แสดงว่าอะไรเปลี่ยนคะราคาเพราะมันเป็นเส้นทแยงถูกไหมราคาเปลี่ยนราคาของอะไรเปลี่ยนคะ x แพงขึ้นหรือถูกลง x แพง x แพงเราเลยซื้อ x ได้น้อยลงไปสัมผัสกับเส้น IC ใหม่เราก็เลยได้ดุลยภาพออกมาเป็น E1 ถูกไหมคะต่อมา
บัตเจอร์ไลน์เปลี่ยนอีกค่ะเป็นสีชมพูกรณีนี้แสดงว่าราคาสินค้า X เป็นไงคะถูกลงและสาเลยซื้อ X ได้มากขึ้นไปสัมผัสกับ IC 3ก็เป็นดุลยภาพ E 3ลากเส้นเชื่อม E 1 E 2 E 3นะคะเราเรียกเส้นนี้ว่าเป็นเส้น PCC เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะบอกว่าเป็น ICC หรือ PCC ไม่ยากเลยถ้าเป็นราคาเปลี่ยนเส้นทแยงถูกไหมคะนักศึกษาก็บอกเลยว่าเป็น PCC แต่ถ้า I เปลี่ยนเนี่ยเส้นมันจะขนานก็บอกเลยว่าเป็น ICC ดูเส้นบัตเจอร์ไลน์เป็นหลักค่ะจะได้รู้ว่าอะไรเปลี่ยนนะคะกรณีราคาเปลี่ยนเส้นทแยงอาจารย์บอกแล้วว่าราคาเปลี่ยนเส้นทแยงเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น PCC เข้าใจยังคะใครเข้าใจบ้างยกมือจบบทแล้วเนี่ยเข้าใจไหมคะใครคิดว่าเข้าใจยกมือเข้าใจนิดหนึ่งให้กำลังใจอาจารย์ดีมากเลยนะคะ